เขาบอกว่านอกจากคนแล้วสัตว์เองก็ร้อนเหมือนกันครับไปดูกันครับคุณผู้ชมครับนี่ครับลิงแสมจำนวนมากครับที่อาศัยบริเวณวัดเกรียงไกรกลางครับอยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์บรรพากันลงเล่นน้ำในสระของวัดนะครับท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวก็ทำให้พระเนรและก็ชาวบ้านที่เห็นเนี่ยก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันก็คงจะร้อนไม่ต่างจากคนนี่แหละครับจึงลงเล่นน้ำคลายร้อน อยู่ที่วัดแล้วแทนที่จะเย็นก็ยังร้อนนะครับต้องเล่นน้ำ อากาศมันร้อนครับจากการสังเกตพฤติกรรมก็พบว่าบางตัวเนี่ยจะแช่อยู่ในน้ำนิ่งๆนะครับจากนั้นก็ขึ้นไปหาของกินและอาศัยหลบร่มอยู่นั่งเล่นอยู่บนต้นไม้แล้วก็กลับไปเล่นน้ำในสระอีกเอาไปฟังเสียงกรรมการวัดกันหน่อยครับเดือนนี้จะอากาศจะร้อนขึ้นจากเดี๋ยวลิงก็จะลงเล่นน้ำกันตอนกลางวันตอนเที่ยงหรือก่อนเที่ยงมันก็ลงไปเล่นกันโดดจากขอบสระลงไปเล่นขณะเดียวกันนะครับทางวัดเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำจากสายยางทั่วบริเวณพื้นที่เป็นซีเมนต์ของลานวัดด้วยนะครับเพื่อให้ลิงแล้วก็สัตว์ต่างๆเพราะว่าที่วัดเนี่ยนอกจากลิงยังมีสัตว์อื่นด้วยนะครับให้มันได้คลายความร้อนท่ามกลางอุณหภูมิฟังแล้วก็น่าตกใจครับช่วงนี้ที่นั่นนะครับอยู่ที่ประมาณ 35-37 องศาเซลเซียสนะครับในช่วงกลางวันชาวบ้านบอกว่าบางวันก็เฉียดเฉียด37องศาครับนี่แหละครับดูเล่นกันเหมือนเด็กเลยอ่ะนะฮะต่อจากนี้ไปถ้าผมไปวัดเนี่ยผมคงต้องหาวัดที่มีบ่อน้ำแบบนี้เพราะเข้าวัดทีไรเนี่ยร้อนทุกทีต้องกระโดดลงน้ำครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง